2ฟีเจอร์ลับ Google Search ทำอะไรได้มากกว่าการค้นหาข้อมูลแน่นอนส่วนจะมีทริคอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายคนมีการใช้งาน Google ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะคะทุกๆวันเนี่ยนุ้นนี่ก็ใช้ Google ในการทำงานในการค้นหาสิ่งต่างๆนะคะในสิ่งที่อยากรู้หรือว่าสิ่งที่สนใจรวมถึง Google Search เนี่ยเขายังมีฟีเจอร์อื่นให้เราได้ใช้งานซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ามีฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆเราแทบไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าทำอะไรเพิ่มเลยก็แค่ใช้งานบน Google ได้เลยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะเคล็ดลับแรกนะคะ Google Search เนี่ยสามารถใช้งานนาฬิกาจับเวลาแล้วก็นาฬิกาหยุดเวลาได้นะคะซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราจะใช้การค้นหาหรือว่าเรียกใช้งานคำสั่งนี้นะคะก็แค่พิมพ์คำว่า timer ค่ะ T-I-M-E-R ค่ะพิมพ์ไปเลยนี่เขาก็จะมีการนับถอยหลังให้ซึ่งค่า default ของเขานะคะจะเป็น5นาทีค่ะซึ่งเราสามารถใส่ตัวเลขแล้วก็ตั้งค่าเองได้นะนี่สมมติว่าตรงนี้จะนับถอยหลัง10นาที40วินาทีเนี่ยตรงนี้ก็สามารถกดเริ่มได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวนับถอยหลังส่วนอีกอันนึงนะคะเป็น stopwatch หรือว่านาฬิกาหยุดเวลานะคะแต่ตรงนี้แล้วเราก็กดเริ่มค่ะนี่ก็จะเป็นการจับเวลาสมมติว่าเราจะจับเวลาทำอะไรสักอย่างประมาณ10วินาทีอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะสำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iPhone ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะอันนี้นุ้นนี่ทำผ่านSafari นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าเราจะต้องกดเริ่มเองกดสตาร์ทเองตรงนี้นะคะข้อที่2นะคะเราสามารถใช้ Google Search ในการแปลงค่าหน่วยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยเงินหรือว่าหน่วยมาตรวัดนะคะหลายคนนะคะอาจจะเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะคะอาจจะพิมพ์ว่า1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านุ๊กนี่มีทริคที่ง่ายกว่านั้นมาบอกก็คือเราจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวนุ๊กนี่ลองทำให้ดูสมมติว่านุ๊กนี่อยากแปลงหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตรนะคะนุ๊กนี่ก็แค่พิมพ์ว่า 1,005 m เป็นหน่วยของเมตรนะคะ 2 cm cm ก็เป็นหน่วยย่อของเซนติเมตรแล้วเราก็กด enter ได้เลยค่ะเห็นไหมเขาก็จะแปลงหน่วยให้เราทันทีเลยนะคะแต่ว่าในทริคนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหน่วยต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถไปจดจำกันได้เผื่อเวลาที่เราต้องใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะหรือว่าแปลงค่าหน่วยเงินก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะใช้ทริคเดียวกันเลยสมมติว่านุ๊กนิกจะแปลงค่าหน่วยเงินจากไทยเป็นค่าหน่วยเงินวอนเกาหลีนะคะนุ๊กนิกก็อาจจะพิมพ์ว่า 10,000THB ซึ่งเป็นตัวย่อของหน่วยบาทไทยนะคะ 2KRW Korean Won นะคะก็กดไปเลยนี่เขาก็จะแปลงค่าหน่วยให้เราทันทีเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะทริคที่3ก็คือการใช้งาน Google Lens นะคะค้นหาสิ่งที่อยู่ในรูปภาพนะคะซึ่งเราสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Google Lens เป็นรูปกล้องถ่ายรูปที่มีสีคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของโลโก้ Google นะคะกดไปเลยจากนั้นนะคะเราก็อัปโหลดรูปภาพลงไปแต่ที่อัปโหลดไฟล์นะคะเราก็เดี๋ยวลองเลือกเป็นรูปหนึ่งสมมุติว่านุ๊กนิกจะหารองเท้าคู่นี้จากใน Google นะคะเดี๋ยวรอเขาดาวน์โหลดรูปภาพแบบหนึ่งเรียบร้อยนะคะ Google Lens เขาก็จะจับสิ่งที่อยู่ในรูปภาพที่นุ๊กนิกต้องการค้นหานะคะซึ่งนี่เห็นไหมก็จะเป็นรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายๆกันสีเหมือนกันแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะทีนี้นะคะตรงที่ด้านล่างตรงนี้นะคะมันจะมี3เมนูให้เราใช้งานนะคะ1ก็คือการค้นหาปกตินะคะแล้วอย่างที่2เนี่ยเป็นการค้นหาข้อความและอย่างที่3เป็นการแปลภาษานะคะเดี๋ยวลองมาใช้งานอีก2ฟีเจอร์ที่อยู่ใน Google Lens ให้ดูค่ะข้อความนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองอัปโหลดรูปภาพใหม่แต่อัปโหลดตรงนี้นะคะจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็เดี๋ยวนุ๊กนี่จะลองเลือกข้อความสักอันนึงเป็นอันนี้แล้วกันเป็นรูปภาพที่มีข้อความอยู่ข้างในนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีการจับทั้งรูปภาพแล้วก็จับทั้งที่เป็นตัวหนังสือนะคะตรงนี้จะลองเอาเมาส์แตะตรงนี้คำว่า WWDC23 นะคะเขาก็จะมีผลลัพธ์การค้นหาเกี่ยวกับคำนี้ขึ้นมาให้เราค่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถใช้งานฟีเจอร์แปลภาษาจากข้อความที่อยู่ในรูปภาพได้ด้วยนะคะแตะไปตรงนี้เลยแปลภาษานะคะเขาก็จะไปจับตัวหนังสือที่อยู่ในรูปภาพตรงนี้จะลองแปลคำนี้ดูคำว่า rumors นะคะนี่ตรงนี้เนี่ยเขาแปลให้เราทันทีเลยนะคะ
แปลจาก rumor เมื่อกี้นะคะเป็นคำว่าข่าวลือซึ่งเป็นการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iPhone นะคะก็สามารถทำได้ผ่านเบราว์เซอร์ที่เป็น Safari ค่ะเราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอป Google Chrome มานะคะเนี่ยนุ๊กนิกใช้งาน Safari อยู่ก็สามารถใช้งาน Google Lens ได้เหมือนกันค่ะความสามารถต่อมาคือเราสามารถลบประวัติการค้นหา15นาทีที่ผ่านมาได้แต่ฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะบนมือถือทั้งบน iPhone แล้วก็สมาร์ทโฟน Android เท่านั้นนะคะบนคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพามาดูนะคะนุ๊กนิกเนี่ยมีแอป Google นะคะใน iPhone อยู่แล้วนะคะนุ๊กนิกก็แตะเข้ามาที่แอป Google เลยค่ะจากนั้นนะคะให้แตะที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านมุมบนขวานะคะแตะไปเลยมันก็จะมีตัวเลือกที่บอกว่าลบ15นาทีที่ผ่านมานะคะพอแตะไปเขาก็จะทำการลบประวัติการค้นหาทั้งหมดที่นุ๊กนิกเคยค้นหาไปภายในระยะ15นาทีที่ผ่านมาให้เราค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนอาจจะเห็นผ่านๆตาแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่นะคะก็คือทางลัดแถบค้นหาค่ะเวลาที่เราค้นหาอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะมีการซักเจสสิ่งที่คนมักจะค้นหาร่วมด้วยขึ้นมาให้เรานะคะซึ่งเราสามารถกดดูข้อมูลได้เลยอย่างตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยากค้นหาคำว่า Mac Rumor แล้วกันค่ะแมคลูเมอร์นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตข่าวสาร Apple ต่างๆนะคะนุ๊กนิกเนี่ยชอบเข้าไปอ่านนี่มันก็จะมีซักเจสขึ้นมานะคะว่าคนที่ค้นหาคำว่า Mac Rumors เนี่ยเขายังมีคำอื่นๆที่มักจะค้นหาด้วยไหมนะคะก็จะมี9 to 5 Mac ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับ Mac Rumors เลยค่ะอัปเดตข่าวสาร Apple แล้วด้านล่างลงมาก็เป็น Apple MacBook นะคะซึ่งมันก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับที่นุ๊กนิกค้นหานั่นแหละค่ะแล้วก็ที่ด้านล่างนะคะข้อความที่มักค้นหาร่วมกันก็จะมีคำว่าApple ก็คือบริษัท Apple นะคะแล้วก็ Mac Rumor ลองกดคำว่า Apple ไปเห็นไหมเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Apple ขึ้นมาค่ะข้อที่6ค่ะลองใช้งานฟีเจอร์ที่เรียกว่า Multi Search นะคะเราจะสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้แม่นยำแล้วก็เจาะจงมากขึ้นค่ะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะบนสมาร์ทโฟนเท่านั้นค่ะเราจะใช้งาน Google Lens นะคะในการใช้งาน Multi Search นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองค้นหาสิ่งนึงก่อนแตะที่สัญลักษณ์ Google Lens ตรงนี้นะคะแล้วก็อัปโหลดรูปภาพลงไปค้นหาเป็นอะไรดีอาจจะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะทีนี้นะคะพอเขาค้นหาให้เราเสร็จเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ขึ้นมาแต่ว่านุ๊กนิกอยากเจาะจงลงไปอีกว่าอยากค้นหาเสื้อตัวเนี้ยแต่เป็นสีดำนุ๊กนิกก็ปัดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีคำว่าเพิ่มไปยังการค้นหาค่ะแตะไปเลยแล้วเราก็พิมพ์ลงไปนุ๊กนิกจะพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่า black ลงไปนะคะเพื่อค้นหาที่เป็นสีดำที่เป็นเสื้อตัวนี้นะคะแล้วนุ๊กนิกก็กด search รอสักแป๊บนึงค่ะ Google เขาก็จะไปค้นหาเสื้อลักษณะที่มันเหมือนกับในรูปนะคะแล้วเป็นสีดำขึ้นมาให้ค่ะฟีเจอร์นี้เป็นการค้นหาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยเราอยากได้อะไรใส่สเปคเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะค้นหาตามนั้นให้เราเลยค่ะข้อที่7ค่ะจะมาแชร์ทริคการค้นหาที่ลึกกว่าเดิมนะคะก็คือการค้นหาสิ่งต่างๆเฉพาะในเว็บไซต์ที่ต้องการสมมุติว่านุ๊กนิกอยากค้นหาคำนึงในเว็บไซต์ iphonemode.net นะคะมันก็จะมีคำสั่งที่เราสามารถพิมพ์ค้นหาได้นะคะเราจะต้องพิมพ์คำว่า site ไปก่อนนะคะแล้วเราก็พิมพ์โคลอนเข้าไปต่อจากนั้นให้ใส่โดเมนเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ iphonemode.net เคาะสเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วก็พิมพ์คำที่เราอยากค้นหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ลงไปนะคะสมมติว่านุ๊กนิกจะค้นหาคำว่า iPhone 15 Pro ซึ่งนะตอนนี้เป็นข่าวลืออยู่นะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยทีนี้นะคะผลลัพธ์ก็จะขึ้นมาเป็นผลลัพธ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ iphonemode.net ทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีคำว่า iPhone 15 Pro ขึ้นมาคอนเทนต์ไหนนะคะที่มีคำว่า iPhone 15 Pro ที่อยู่บนเว็บไซต์ iphonemode.net Google เขาก็จะรวบรวมให้เรานะคะเราสามารถเข้าไปอ่านได้เลยค่ะทริคถัดมานะคะจะเป็นการใช้งานเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณค่าต่างๆนะคะอย่างตอนนี้เรากำลังเซิร์ชหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วอยู่ๆเราอยากคิดเลขขึ้นมาเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ได้เลยช่องที่เราใช้ค้นหาชื่อโดเมนเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็พิมพ์เลขที่เราอยากคำนวณลงไปได้เลยค่ะตรงนี้จะพิมพ์แบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เครื่องหมายนะคะก็จะมีบวกลบคูณแล้วก็หารนะคะอย่างเครื่องหมายหารเนี่ยก็จะเป็น slash นะคะแล้วก็ใส่เลขลงไปพิมพ์เท่ากับแล้วก็กด enter ได้เลยค่ะนี่เขาจะคำนวณให้เราพอเรามาเจอหน้านี้นะคะก็จะมาเจอกับเมนูเครื่องคิดเลขที่ซ่อนอยู่ใน Google Search นะคะสามารถใช้เครื่องคิดเลขพวกนี้ต่อได้เลยค่ะข้อที่9นะคะก็คือการใช้งานฟีเจอร์แปลภาษาที่อยู่บน Google นะคะเวลาที่เราอยากแปลภาษาเนี่ย
แค่พิมพ์คำว่าแปลนะคะแล้วก็กด Enter ก็จะมาเจอกับเครื่องมือแปลภาษาของ Google เลยค่ะอย่างตอนที่เรานะคะใช้งานอยู่แล้วเราอยากแปลภาษาสิ่งที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็สามารถ copy แล้วก็เอามาวางได้เลยจะเห็นว่าตอนนี้ภาษาที่มันเป็นอยู่นะคะจะเป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่านุ๊กนิก copy เป็นภาษาอังกฤษมานะคะเดี๋ยวลองวางลงไปเขาก็สามารถแปลให้เราได้เช่นกันค่ะแล้วในตอนที่เราเปิดปิดแท็บใหม่นะคะค่า default ของเขานะคะก็จะตั้งเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะในตอนที่เราอยากแปลภาษานะคะเราสามารถสวิชภาษาได้นะคะอาจจะอยากแปลจากไทยเป็นจีนจีนเป็นไทยนะคะก็แค่กดเครื่องหมายตรงนี้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นภาษาอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ลองเลือกใช้งานกันได้เลยทริคที่10นะคะเป็นทริคที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนุ๊กนิกก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะในตอนที่ค้นหาข้อมูลเนี่ยถ้าเราพิมพ์คำว่า fun fact ลงไปในช่องค้นหา Google นะคะมันจะมีข้อมูลความรู้ดีๆขึ้นมาให้เราอ่านซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นสั้นๆแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเขาก็จะไปสุ่ม fun fact ขึ้นมาให้เราอ่านนะคะข้อความที่อยู่บนนี้ impact มากๆแล้วก็ให้ความรู้กับเรามากๆเลยค่ะต่อมานะคะแนะนำให้ลองใช้ Chat GPT ในการเพิ่มผลลัพธ์ในการค้นหานะคะเพราะว่าเราจะได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะ Chat GPT เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็น AI ในการค้นหาแล้วก็สามารถช่วยเราทำงานหรือว่าทำสิ่งต่างๆได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะสามารถใช้งานได้นะคะให้เราไปดาวน์โหลดส่วนขยาย Chat GPT สำหรับ Google Chrome มาก่อนนะคะก็แค่ค้นหาใน Google ได้เลยพิมพ์ว่า Chat GPT นะคะ extensionเราก็จะมาเจอกับอันนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดจาก Google ได้เลยนะคะเรากดไปเลยตรงนี้นะคะการค้นหาอันแรก Chat GPT for Google ค่ะพอมาเจอกับหน้านี้นะคะให้ดาวน์โหลดส่วนขยายอันนี้มาได้เลยนะคะ Chat GPT for Google หน้าตาจะเป็นประมาณนี้อย่างตรงนี้เนี่ยดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูเลยนะคะนุ๊กนิกติดตั้งส่วนขยาย Chat GPT เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยลองแตะดูตรงนี้นะคะเป็นรูปจิ๊กซอว์ค่ะกดไปเลยเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ค่ะแสดงว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนุ๊กนิกอยากค้นหาคำว่า how to get rich ฉันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงนะคะลองดูนี่นะคะด้านซ้ายเนี่ยเป็นคำค้นหาที่ Google เขาค้นหามาให้เราแต่ว่าด้านขวานะคะจะมีเมนูตรงนี้เป็น Chat GPT นะคะซึ่งเราจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องล็อกอินกับบัญชี Open AI ก่อนนะคะแน่นอนว่าใครที่เคยใช้งาน Chat GPT นะคะก็จะต้องมีบัญชีของ Open AI อยู่แล้วนะคะพอกดเข้ามาเมื่อกี้เราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะแปลว่าณตอนนี้เราสามารถใช้งาน Chat GPT บน Google Chrome ได้เลยนะคะตรงนี้จะค้นหาคำว่า how to travel to เกาะหลีเป๊ะแล้วกันค่ะนี่นะคะก็จะมีคำค้นหาของ Google ขึ้นมาด้านซ้ายส่วนด้านขวาเป็น Chat GPT ค่ะเขาก็จะมีการลิสต์ขึ้นมาให้เรานะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าการที่เราเข้าไปดูคำค้นหาใน Google นะคะเพราะว่าเขาลิสต์สิ่งที่สำคัญมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Google Search เนี่ยมีเกมให้เราเล่นด้วยนะคะก็คือเกม Pac-Man นั่นเองค่ะวิธีการที่เราจะเรียกใช้งานเกม Pac-Man นะคะก็ให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า Pac-Man ไปเลยค่ะนี่เขาก็จะเอาเกม Pac-Man มาให้เราเล่นตรงหน้า Search เลยค่ะนุ๊กนิกลองกดเล่นดูนี่มีเสียงด้วยนะขอเบาเสียงนิดนึงนะคะและวิธีการควบคุมนะคะก็ใช้งานลูกศรที่อยู่บนคีย์บอร์ดของเรานะคะที่เอาไว้ใช้ควบคุมทิศทางขึ้นลงซ้ายขวานะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าบนสมาร์ทโฟนอย่างเช่น iPhone ก็สามารถเล่นเกม Pac-Man ได้นะคะค้นหาคำว่า Pac-Man ลงไปที่ช่องค้นหาเลยแล้วก็กดเล่นนะคะสามารถเล่นเป็นแบบเต็มจอได้นะคะก็คือแบบนี้ส่วนการควบคุมอาจจะยากหน่อยนะคะเราจะต้องใช้นิ้วลากขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้นะคะมันจะมีการดีเลย์นิดนึงค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน Google Search นะคะที่นุ๊กนิกไปเจอมาแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะหรือใครที่มีฟีเจอร์อื่นที่ซ่อนอยู่ใน Google Search นะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองไปเล่นดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้านุ๊กนิกจะมีอะไรมาฝากนะคะรอติดตามได้เลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ